ที่มีสติพอกรรมฐานที่มีสติมันก็จะรู้ชัดมันก็จะไม่หลงไม่ลืมไม่ขาดสติเมื่อไม่หลงไม่ลืมไม่ขาดสติเราก็ทำเรียกว่ามีตัวผู้รู้กำกับไปมีผู้รู้กำกับไปแล้วก็ทำให้มีสติเริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้เราจะขี้เกียจมันก็ไม่เป็นกรรมฐานที่มีสติมันก็จะไหลไปในทางนิวรณ์ไหลไปทางนิวรณ์ 5กามราคะพยาบาททีนมิทะตัวฟุ้งซ่านตัวลังเลสงสัยก็จะไหลเข้าไปในนิวรณ์ 5นิวรณ์มันก็ไม่ดับถ้านิวรณ์ 5ไม่ดับมันก็กรรมฐานไม่เกิดปฏิมันก็ไม่เกิดปัญญามันก็ไม่เกิดสมาธิมันก็ไม่เกิดจิตเราก็ไม่เข้าสู่หนทางแห่งอริยมรรคไม่เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าไม่เป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์นี่เริ่มต้นเราก็ต้องฝึกต้องอดทนเราต้องฝืนเราต้องฝืนถ้าไม่ฝืนก็จะสู้กับนิวรณ์ไม่ได้สู้กับใจสู้กับกิเลสของเราไม่ได้เริ่มต้นเราก็ต้องอดทนต้องอดทนแม้กับในการเขียนหนังสือถ้าเราไม่เขียนไม่ได้อ่านไม่ได้เราก็จะไปเรียนอะไรต่อไม่ได้ก็ไม่เข้าใจพอเริ่มต้นเราไปไม่ถูก ไม่ถูกแล้วก็เรียนไม่ได้กรรมฐานเริ่มต้นเราไม่ถูกมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็จะไหลเข้าไปสู่เรียกว่าความเห็นผิดไปเป็นกรรมฐานที่เห็นผิดไปนี่เราก็ต้องทำสติให้เกิดขึ้นจะได้มาสู่ทางแห่งยมมรรคได้ก็จะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าได้เป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์ได้หรือว่าตรัสรู้ได้นี่กรรมฐานพระเจ้าแล้วก็ต้องเป็นกรรมฐานที่มีสติถึงจะเป็นฌานสมาบัติมันก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้หรือว่าตรัสรู้ไม่ได้เมื่อก่อนนั้นพระพุทธเจ้าท่านทำฌานสมาบัติก็ตรัสรู้ไม่ได้ตอนหลังก็มาทำกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียวก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่ากรรมฐานที่มีสตินั้นก็จะเห็นใจของเราได้เห็นความคิดนึกได้ถึงจะเป็นฌานสมาบัติก็เห็นใจไม่ได้เห็นความคิดนึกไม่ได้เห็นตัวสังขารไม่ได้เห็นความปรุงแต่งไม่ได้มีพระเจ้ามาทำกรรมฐานที่มีสติคืนเดียวก็มาเห็นตัวสังขารได้มาเห็นรู้จักตัวความคิดนึกได้มาเห็นตัวสังขารได้ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้พ้นทุกข์ได้นี่เราก็ต้องทำให้มีสติทำกรรมฐานที่มีสติแต่เริ่มต้นมันก็ต้องอดทนอดทนเพราะมันไม่ใช่ของง่ายเป็นสิ่งที่ยากต้องบุคคลใจเพชรเท่านั้นถึงจะทำได้บุคคลทั่วไปไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือว่าทำได้เพราะมันต้องฝืนใจของเราอย่างที่สุดฝืนต้องอดทนอย่างที่สุดถึงจะเอาชนะกับตัวสังขารที่มันปรุงแต่งว่าตัวกิเลสพอทำกรรมฐานที่จะมีสติแล้วก็จะเห็นใจของเรามากมายเห็นใจของเรามันอารมณ์ที่มันปรุงแต่งมากมายเริ่มต้นมันจึงยากลำบากมันเหมือนกับของขมมันเหมือนกับยาขมเลยเริ่มต้นมันยากลำบากเราจะกั้มจะกืนมันก็ยากลำบากเพราะมันมีรสขมแค่คิดถึงเราก็ไม่อยากจะคิดถึงเยอะๆแตะไปลิ้มไปลองเราก็ยิ่งไม่อยากใหญ่เพราะมันขมเริ่มต้นถือว่าเป็นยากลำบากแต่ถ้าคนที่จิตใจอาจหารแก้วกล้าสามารถที่จะกินยาขมอันนั้นได้มากินได้โรคภัยไข้เจ็บมันก็จะหายไปมันก็จะหมดไปนี่กรรมฐานพระเจ้าเหมือนกันมันยากมันลำบากมันขมแสนขมถ้าเริ่มต้นใครอดทนทำได้ทุกข์มันก็จะหายโลกมันก็จะหายโศกมันก็จะหาย
บาปและอกุศลมันก็จะหมดไปโดยฉับพลันนี่เริ่มต้นมันยากลำบากก็ต้องอดทนต้องอดทนทำให้ได้แล้วก็ต้องใช้ความอดทนสิ่งที่ยากแสนยากแล้วก็ทำมาแล้วทำมาได้แล้วการที่เราจะมาบวชก็ยากแสนยากการที่จะมารักษาศีลมันก็ยากแสนยากเราก็ทำมาได้เพราะคนที่จะมาบวชได้นั้นไม่ใช่ง่ายๆพระเจ้าตรัสว่าเป็นสิ่งที่ยากครับสิ่งที่ยากสี่อย่างเนี่ยของมนุษย์คือการเกิดมาเป็นมนุษย์การได้พบพระพุทธเจ้าการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าการที่รู้เท่าถึงธรรมการที่ได้บวชนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ยากในสิ่งที่ยากเราก็ทำมาได้ในการรักษาสิ่งเชื่อมันค่อยง่ายๆมันเหมือนของคมผู้คนทั่วไปก็ไม่มีใครที่จะนึกถึงไม่เคยนึกถึงว่ามันคมแค่นึกก็ไม่อยากจะนึกจะไปกินไปแตะไปลิ้มไปลองก็ไม่มีใครต้องการแต่คนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จิตใจอาถรรพ์แก้วกล้าเท่านั้น ที่สามารถที่ว่าจะมาบวชได้มารักษาศีลได้เจ้าก็ตัดว่าต้องเป็นแสนกับไม่ใช่ง่ายๆทั้งนึกอย่างนี้เป็นแสนกับฝ่าจะมาได้ถือว่าสิ่งที่ยากๆแล้วก็ทำมาแล้วหรือกรรมฐานที่มีสติของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งถึงมันยากยังไงเราก็ต้องทำจะทำให้ได้ทำกรรมฐานที่มีสติเราต้องทำให้ได้ว่าทำสักครั้งหนึ่งฮะทำให้ได้สักครั้งให้มีสติในลมหายใจของเราหรือว่าที่ท้องพองยุบแล้วก็ทำให้มีสตินี่เราทำให้มีสติแล้วมันก็จะเป็นนิสัยอยู่ในใจของเรามันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะจิตของเราก็จะย่างสู่คนทางแห่งยมมรรคได้มันก็สะสมไว้ในใจครับจิตของเราจะย่างเข้าสู่คนทางแห่งยมมรรคคนทางแห่งความหลุดพ้นเมื่อเรารู้จักสักครั้งทำได้สักครั้งหนึ่งมันก็ไม่เลือนไปจากใจของเรามันก็อยู่ในใจของเราตลอดไปจนถึงพระนิพพานครับมันไม่หายไปไหนไม่เลือนไปไหนก็จะอยู่ในใจของเราแล้วอริสงมันมากมายอริสงมันมากมายครับหาค่าหาประมาณไม่ได้เราทำกรรมฐานที่มีสติสักครั้งครับอริสงมันมากมายหาค่าหาประมาณไม่ได้เทียบนั้นไม่ได้มากมายก็บอกว่าให้ทานกับสัตว์นั้นอายุ100เท่าอายุวนสุขภละปฏิภาณ5อย่างอย่างละ100เท่าแต่ให้กับคนนั้นคนทุศีลนะเป็นพันเท่าอายุวนสุขภละปฏิภาณทั้ง5อย่างได้อย่างละพันเท่ามากมายแต่ถ้าเราให้กับพระอรหันต์เนี่ยมากมายหาประมาณไม่ได้เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรการให้กับคนก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บเนี่ยประมาณไม่ได้เท่าไหร่หรือว่านั่นก็ยังน้อยกว่าการที่เรามารักษาศีลนะการรักษาศีลก็เหมือนกับน้ำในมหาสมุทรมากมายหาประมาณไม่ได้การให้ทานก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บเนี่ยเปรียบกันไม่ได้ว่าเท่าไหร่และการเรามาทำสมถะไอ้สองก็มากมายเหมือนน้ำในมหาสมุทรการรักษาศีลก็เหมือน มันกับน้ำหนึ่งปี๊บเปรียบกันไม่ได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เปรียบกันไม่ได้นี่เราทำกรรมฐานที่มีสติด้วยเจริญวิปัสสนาทำกรรมฐานที่มีสติไอ้สองก็มากมายเหมือนน้ำในมหาสมุทรสมถะก็เหมือนกับน้ำหนึ่งปี๊บจะเปรียบกันไม่ได้ว่าเท่าไหร่นี่เราก็ทำให้มีสติด้วยเราจะได้อานิสงส์มากมายจิตของเราก็จะย่างสู่ทางแห่งยมมรรคได้ทางแห่งความหลุดพ้นเพราะกรรมฐานที่มีสติก็จะเป็นกรรมฐานที่พ้นทุกข์กรรมฐานอย่างอื่นนั้นไม่พ้นทุกข์กรรมฐานอย่างอื่นมันพ้นทุกข์ไม่ได้มีกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นมีเท่านั้นกรรมฐานอย่างอื่นนั้นไม่พ้นทุกข์ไม่สามารถพ้นทุกข์ได้ต้องกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นเพราะว่ามีคนทางเดียวพระเจ้าตรัสมีทางเดียวต้องกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นและกรรมฐานที่มีสตินั้นนี้ก็กรรมฐานที่มีสตินั้นต้องพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นถึงจะมีได้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาตรัสรู้ก็ไม่มีอีกไม่ใช่ของมีกันง่าย
ม่ใช่ของมีกันทั่วไปต้องพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นถึงจะมีกรรมฐานอันนี้กรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่พ้นทุกข์กรรมฐานที่จะตรัสรู้แล้วเราก็ต้องทำให้มีสติเนี่ยทำให้มีสติเพราะว่ากรรมฐานอื่นนั้นไม่พ้นทุกข์ถ้ายิ่งหลับยิ่งสับด้วยยิ่งหลับด้วยยิ่งไปใหญ่ถ้าหลับนั้นมันก็จะแก้ไม่ได้แล้วก็จะเป็นนิสัยจะแก้ไม่ออกอย่างเป็นพวกฌานสมาบัติมันก็ยังตัดสรู้ไม่ได้ที่พระเจ้าต้องเคยปฏิบัติมาก่อนเนี่ยก่อนที่พระองค์ท่านจะตัดสรู้ก็ทำมาก่อนก็ไม่ได้พ้นทุกข์ไงแม้กระทั่งที่สมัยก่อนเขาก็ค้นฟ้ากันหาวิธีที่จะพ้นทุกข์พวกก็พ้นทุกข์ทางกายบ้างทางใจบ้างก็หาวิธีค้นฟ้ากันทำทุกกิริยาบ้างทรมานร่างกายบ้างบางพวกก็ทำฌานสมาบัติบางพวกก็ทำฌานเพื่อหนีจิตให้ว่างเหมือนอากาศเพื่อหนีทุกอากาศสารนันจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ ก็ไม่ได้พ้นทุกก็ไม่ได้ตรัสรู้หรือบางพวกก็ทุกทางใจก็นั่งจนใจดับไปวิญญาณัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่พ้นทุกข์ก็ยังไม่ใช่หรือเพราะว่าทุกข์ทางกายก็นั่งจนกายดับไปอาจินจานัญจายตนะสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้แต่ก็ไม่ได้พ้นไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ใช่หรือบางพวกก็คิดว่าทุกข์ทางความจำได้ใหม่รู้ทันสัญญาก็นั่งจนสัญญาดับไปเนวนายสัญญาสมาบัติพระพุทธเจ้าก็ทำได้ก็ไม่ได้ตรัสรู้ก็ไม่ได้พ้นทุกข์ก็ยังคิดว่าไม่ใช่ก็คงไม่ใช่หนทางที่จะตรัสรู้ว่าหนทางที่พ้นทุกข์ก็เหลือกรรมฐานที่มีสติอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็มาทำกรรมฐานที่มีสติเพียงคืนเดียวทำเพียงคืนเดียวก็ได้ตรัสรู้ก็ได้พ้นทุกข์เพราะกรรมฐานที่ไม่มีสตินั้นก็เห็นความคิดตัวเองไม่ได้เห็นตัวสังขารไม่ได้เพราะว่าไม่มีวิชาเพราะว่าไม่เห็นสังขารอวิชามันปิดเอาไว้ก็จึงไม่รู้ไม่มีวิชาไปรู้จักตัวความคิดว่าตัวสังขารพอมีวิชามีกรรมฐานที่มีสติก็มีวิชาก็เลยรู้จักตัวสังขารพระเจ้าก็ทรงพิจารณาเพราะวิชาถึงก็ให้เกิดสังขารตัวคิดความคิดความปรุงแต่งตัวสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวความรู้สึกวิญญาณทำให้เกิดกายกับใจก็ทรงพิจารณาถึงปัจจยากาลทั้งโอรสปฏิโลมก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็เรื่องจากกรรมฐานที่มีสติเพราะกรรมฐานที่มีสตินั้นก็จะรู้จักความคิดตัวเองนี่เราก็ต้องทำให้มีสติเริ่มต้นให้มีสติเอาไว้ก่อนก็ทำให้มีสติเริ่มต้นยังไม่เข้าใจอะไรเราก็ไม่เป็นไรเราก็ทำเอาไว้เราทำไปต่อไปสติสมาธิปัญญาได้รอบพอได้รอบก็จะเข้าใจได้เองมีเริ่มต้นเราไม่เข้าใจเราก็ทำของเราไว้ทำให้มีสติเอาไว้ก่อนทำกรรมฐานให้มีสติไว้นั้นให้มีพื้นฐานเอาไว้ก่อนแล้วก็นับอย่าให้หลงให้ลืมแล้วให้อยู่ในการนับเนี่ยลมเข้าลมออกเราจะนึกหนึ่งก็ได้หรือว่าท้องพองยุบเราจะนึกหนึ่งก็ได้การกำหนดที่ท้องก็คือให้อยู่เหนือสะดือสองนิ้วพองขึ้นยุบลงก็กำหนดไว้หนึ่งพองขึ้นยุบลงกำหนดไว้สองแล้วก็เหมือนกับการกำหนดลมใช้หลักการอันเดียวกันคือการที่มีสติแล้วก็หนึ่งไปถึงห้ากลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงหกกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงแปดกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงเก้ากลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงสิบเราตั้งใจว่า20นาที
แล้วก็อยู่ใน20 นาทีไม่หลงไม่ลืมไม่ขาดสติกรรมฐานปรากฏเรียกว่ากรรมฐานปรากฏนี่ถ้าเราไม่หลงไม่ลืมแล้วก็มีความรู้ทำกำหนดตัวผู้รู้ไปว่าใช้ตัวผู้รู้กำกับไปกำกับกับลมไปหรือว่ากำกับกับท้องไปแต่เริ่มต้นเราจะขี้เกียจไม่ได้มันเป็นสิ่งสมมุติเนี่ยถ้าเราไปยึดติดก็ไม่ได้อีกไปยึดติดก็ถือว่าไปยึดติดกรรมฐานมันก็ไม่เกิดอีกแต่เราไม่ยึดก็ไม่ได้อีกไม่ยึดในสมมุติก็ไม่ไปวิมุตติอีกกรรมฐานก็มาสมมุติเนี่ยแต่มันจะไปให้ถึงวิมุตติเนี่ยสมถะก็สมมุติวิปัสสนาก็สมมุติแต่เราจะทิ้งไม่ได้ถ้าเราทิ้งมันก็ไม่ไปวิมุตติอีกแต่เราไปยึดมันก็ไม่ไปอีกมีเริ่มต้นเราก็ต้องยึดในรูปแบบไว้ก่อนพระเจ้าท่านแสดงรูปแบบเอาไว้มากมายเราจะทิ้งไม่ได้มันก็จะพาให้ไปถึงวิมุตติได้แต่เริ่มต้นเราไม่เอารูปแบบที่พระเจ้าแสดงไว้เลยมันก็ไม่ไปสู่วิมุตตินะมีเริ่มต้นเราก็ต้องให้มีรูปแบบเอาไว้ก่อนต้องให้มีสติเอาไว้ก่อนต่อไปเราก็จะเข้าใจเองถึงเวลาก็จะเข้าใจเองคนอื่นมาบอก แล้วก็เข้าใจไม่ได้กรรมฐานพระเจ้าต้องปฏิบัติอย่างเดียวเท่านั้นจะไปนึกเอาเดาเอากะเอาคาดคะเนเอาอย่างไรอะไรก็ไม่ได้นี่เราทำเราก็ไม่ต้องไปถกเถียงกับใครใครจะทำไงเราก็ไม่ต้องไปถกเถียง เราคิดว่าเราทำถูกเราไปคิดว่าคนอื่นก็ทำผิดเราก็มันก็ไม่ก็จะเป็นความเห็นที่ผิดไปเองมีคนอื่นก็ทำยังไงเราก็ไม่ต้องไปปล่อยเขาแล้วก็ทำให้มีสติกรรมฐานที่มีสติเอาไว้เป็นพื้นฐานพอเราเข้าใจแล้วเราปฏิบัติไปเข้าใจแล้วเราก็จะหายสงสัยเองกรรมฐานพระเจ้านั้นแสดงไว้มากมายในกรรมฐาน40ก็มากมายในปฏิปทานสูตรก็อีกมากมายกรรมฐานมากมายทั้งหมดต้องลงในพื้นฐานอันเดียวคือกรรมฐานที่มีสติกรรมฐานที่มีสติเท่านั้นเนี่ยก็เป็นหนทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแม้แต่ปัจเจกพุทธทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธแม้แต่พระอริยสาวกทุกพระองค์ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้ผลทุกกัน ทุกองค์นี่พอเราปฏิบัติตามมีความอุตสาหะเนี่ยอาหารปฏิบัติตามได้ก็สามารถที่จะผลทุกได้นี่ถ้าเราทำให้มีสติก็จะเป็นพื้นฐานไปถึงเวลาก็จะเข้าใจนี่ในปฏิปทาสูตรก็อีกมากมายกรรมฐานมากมายยืนเดินนั่งนอนก็เป็นกรรมฐานได้หมดนี่เรานั่งมันก็อาจจะเกิดนิวรณ์5หรือเกิดเวทนาเจ็บเนี่ยนั่งก็เจ็บแปลว่าเป็นเวทนามันก็เป็นกรรมฐานอีกเวทนาเกิดก็เป็นกรรมฐานเริ่มต้นเราก็เอากรรมฐานเข้าไปกำหนดไปก่อนไม่เอากรรมฐานเข้าไปกำกับเวทนามันก็ไม่ดับนี่เราก็เอากรรมฐานเข้าไปกำกับไว้ก่อนเจ็บเราก็นึกว่าเจ็บหนอก็ได้เอาจิตไว้ตรงที่มันเจ็บจิตว่างๆเลยเจ็บหนอเจ็บหนอเพราะคนที่กรรมฐานยังไม่แก่กล้ามันก็เวทนาเกิดถ้าใครที่คนขี้แก่กล้าแล้วก็ไม่เกิดหรือบางคนไม่เกิดก็คือหลับไปเลยก็ไม่เกิดอันนั้นก็ไม่ใช่กรรมฐานนี่เวทนาเกิดเราไม่ใช่ไปหนีไม่ใช่ทำจิตหนีมันพวกฌานสมาบัติเราก็ต้องรู้จักทำความรู้จักเจ็บหนอเจ็บหนอกำหนดไปว่างเฉยๆไปกำหนดไปเวทนาดับเราทนไปเริ่มต้นมันก็ต้องยอมสระตายความสงบมันก็อยู่อีกขั้วของความตายถ้าเราไม่สระตายมันก็ผ่านไม่ได้ผ่านเวทนาไม่ได้เมื่อเราสระตายเวทนาดับเมื่อเวทนาดับสมาธิก็จะเกิด
ปิติก็จะเกิดนะมันก็อยู่อีกขั้วหนึ่งอีกแล้วตัวเราก็อดทนเมื่อเราปิติเกิดนานๆเข้ามันดับเวทนาก็เกิดอีกแล้วก็กำหนดของเราไปเรื่อยไปทำบ่อยๆเข้าอาจจะเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ได้ไม่เป็นไรเมื่อสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะเข้าใจไปเองหรือว่านั่งมันเกิดความฟุ้งซ่านมันก็เป็นกรรมฐานอีกอย่างเวทนาก็เป็นเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาอย่างฟุ้งซ่านก็เป็นกรรมฐานจะเป็นนั้นธรรมานุปัสสนาก็ได้จะเป็นจิตตานุปัสสนาก็ได้ฟุ้งซ่านแล้วก็กำหนดฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอจิตว่างๆไปจะได้รู้จักใจเรารู้จักจิตของเราเริ่มต้นมันไม่ดับก็เอากรรมฐานเข้าไปดับกรรมฐานเข้าไปดับเมื่อฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอเมื่อฟุ้งซ่านดับความสงบก็จะเกิดขึ้นกรรมฐานก็จะเกิดขึ้นหรือว่าปิติก็เกิดขึ้นหรือว่าเป็นที่ตั้งขององค์ฌานก็จะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปปิติมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวปิติดับเวทนาก็เกิดแล้วก็ทำของเราไปเป็นร้อยครั้งพันครั้งก็ไม่เป็นไรเมื่อสติสมาธิปัญญาได้รอบมันก็จะรู้แจ้งไปหรือในวันห้ากามราคะกามราคะเกิดแล้วก็กำหนดจิตไปมันไม่ดับเราจะพิจารณากายมันก็อาจจะยังไม่ดับถ้ากามราคะเกิดเราพิจารณาไปมันก็ไม่ดับแล้วก็เอากรรมฐานเข้าไปดับก่อนกามราคะหนอกามราคะหนอแล้วก็กำหนดไปให้มันดับจิตว่างๆเฉยๆมันก็ดับเราใช้กรรมฐานก็ไม่ดับแล้วก็พิจารณากรรมฐานกรรมราคะใช้กรรมฐานแก้คืออสุภะอสุภะกรรมฐานนี่เริ่มต้นเราก็ใช้กรรมฐานเขาไปควบคุมเอาไว้ก่อนเพื่อให้นิวรณ์มันดับแล้วก็ทำเราให้บ่อยๆนี่เราได้ที่เราพิจารณากายไว้ที่แรกก่อนเข้ามันก็จะเป็นบาดฐานเอาไว้ในหลักว่าสี่ทั้งห้าพิจารณากายในการออกก็พิจารณากายก็เป็นหลักว่าสี่ในยานอยู่20นาทีเราตั้งว่า20นาทีอยู่ใน20นาทีก็เป็นว่าสี่ปิติเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกเป็นว่าสี่พิจารณาองค์ฌานอันนี้ก็เป็นว่าสี่นี่เริ่มต้นเราพิจารณากายมันก็ไม่เข้าใจอะไรก็ไม่เป็นไรหรือออกแล้วเราพิจารณายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรก็เป็นอนุสัยอนุสัยสะสมไว้ในใจและในการออกแล้วเราพิจารณาอีกตามรู้ตามดูอีกก็เป็นหลักวัตสีและการเปลี่ยนการขยับพิจารณาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งกายทั้งใจอันนี้ก็เป็นหลักวัตสีทั้งห้าที่นักปฏิบัติเราก็ต้องจำไว้เป็นหลักมันก็เป็นสิ่งสมมุตินะแต่สมมุติก็จะไปถึงวิมุตติถ้าถึงสมมุติแล้วก็ไม่ไปสู่วิมุตติเราไม่เอาเลยเราทำใจเฉยๆก็ไม่ได้เดี๋ยวมันก็เผลอเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ขาดสติก็ถูกนิวรณ์ห้าเขาครอบงำมันก็หมดโอกาสที่จะแก้ไขจิตก็ไหลเข้าไปสู่นิวรณ์ไปหรือไหลเข้าไปสู่ความเพลิดเพลินเคลิบเคลิ้มไปแล้วก็ไปติดไม่ได้ไอ้ความเพลิดเพลินเนี่ยเคลือบเคลิ้มเพลิดเพลินแล้วไปติดไม่ได้มันเป็นตัวที่จะเป็นตัวสังขารเป็นตัวกิเลสที่จะให้เราหลงจะครอบงำใจของเรามันก็จะหลงไปเรื่อยมันจะแก้ไม่ได้แก้ออกจากกิเลสไม่ได้แก้ออกจากนิวรณ์ไม่ได้ก็จะทำพาให้เราเกิดความหลงผิดเห็นผิดไปได้นี่เราก็ต้องแก้ฝืนใจของเราทำให้มีสติให้เกิดขึ้นเราทำกรรมฐานให้มีสติกำกับใจของเราเอาให้อยู่กำกับกิเลสกำกับตัวสังขารของเราเอาให้อยู่นี่ทำกรรมฐานให้มีสติเราก็จะได้รู้จักตัวสังขารตัวความคิดมันฟุ้งซ่านเราจะได้รู้จักก็จะรู้จักตัวสังขารรู้จักความคิดนี่ตัวสังขารเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปสังขารคือความปรุงแต่งสังขารคือความคิดเมื่อทำกรรมฐานไปมันก็จะปรุงแต่งเข้าไปมันก็จะ
ที่ว่ามีอุบายที่ยับยนต์ขึ้นไปเรื่อยๆหรือผู้มีฌานมันก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกมันก็จะเป็นความละเอียดกิเลสที่สูงขึ้นไปมันก็เป็นปรุงแต่งที่ละเอียดยับยนต์ขึ้นไปเรื่อยๆนี่เราไม่ทำกรรมฐานที่มีสติมันก็ไม่รู้จักเห็นไม่ได้เห็นความปรุงแต่งไม่ได้ก็จะไม่รู้จักมันก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ไอ้ตัวปรุงแต่งของสังขารเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งมันคิดยังไงก็จะปรุงไปแบบที่มันคิดเนี่ยคิดอะไรไว้ก็จะปรุงแต่งแต่มันรู้ด้วยว่าเรามีกิเลสทางไหนไอ้ตัวสังขารมันจะรู้จักด้วยมันรู้ว่าเราจุดอ่อนตรงไหนมันก็จะรู้ไปหมดรู้เท่าทันเราไปหมดนี่เราไม่ทำสติมาแล้วก็จะลงตัวสังขารลงความปรุงแต่งไปมันรู้ว่าถ้าบางคนกลัวผีมันก็นึกเป็นผีได้มาหลอกเราได้เห็นเป็นผีน่าเกลียดน่ากลัวบางคนชอบของสวยสองงามมันก็มาปรุงแต่งมาหลอกเราได้เป็นของสวยสองงามมาหลอกล่อเราบางคนชอบเสียงก็มาปรุงแต่งให้เราหลงไปได้ตัวสังขารก็ปรุงแต่งยอบหย่นเหมือนเราเห็นด้วยตาเปล่ามันจะปรุงแต่งงั้นเหมือนกับเห็นด้วยตาเปล่านี่เราไม่มีสติเราก็จะไม่รู้จักตัวสังขารที่มันปรุงแต่งบางคนปรุงแต่งไปเป็นผีเจ้าเข้าทรงไปว่าตัวสังขารมันปรุงแต่งเพราะไม่มีสติก็หลงไปเป็นผีเจ้าเข้าทรงไปบางคนก็หลงมันหนักก็มากก็หลงหนักหลงมากอย่างแกะไม่ออกหลงมากมายเจ้ามากมายนับองค์ไม่ถ้วนดังๆก็จะนับไม่ถ้วนเป็นเจ้าบ้างเป็นพรหมบ้างอะไรมากมายเป็นฤาษีก็มากมายจนนับไม่ถ้วนนะเพราะว่าหลงตัวสังขารนะที่มันปรุงแต่งบางคนก็หนักขึ้นไปอีกเป็นหลวงปู่นั่นหลวงปู่นี่ไปมากมายบางคนก็เป็นหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่อีกหนักเข้าไปอีกบางคนก็เป็นนู่นไปอีกฤาษียะบ้างบางคนก็พระพุทธเจ้าเลยก็มีก็หนัก หนักยิ่งขึ้นไปอีกเราลงตัวสังขารนั่นเองเพราะว่าไม่ทำกรรมฐานที่มีสติก็จะลงตัวสังขารลงความปรุงแต่งนี่เราก็ทำให้มีสตินะจะได้ไม่ลงตัวสังขารไม่ลงความปรุงแต่งมันก็จะแยบยลไปเรื่อยๆถ้าเราขาดสติมันก็จะแยบยลไปเรื่อยๆถึงเป็นฌานสมาบัติมันก็ไม่รู้จักไอ้ตัวสังขารไม่รู้จักตัวความคิดของเราเนี่ยเราต้องทำให้มีสติให้เป็นหลักไว้สักครั้งหนึ่งเนี่ยให้มีสติสักครั้งหนึ่งมันก็หาบุญเนี่ยประมาณไม่ได้ว่าเท่าไหร่เอาสมบัติในโลกทั้งหมดมาเปรียบนั้นมันไม่ได้เปรียบเทียบไม่ได้ทั้งหมดสมบัติทั้งหมดทั้งโลกก็ยังเปรียบเทียบไม่ได้ไอ้สองเนี่ยบุญอันนี้จริงๆเราจะย่างสู่เห็นทางให้มักเป็นหนทางให้ความหลุดพ้นเนี่ยแล้วก็มีหนทางเดียวด้วยพระเจ้าตรัสมีหนทางเดียวไปในที่แห่งเดียวทางอื่นไม่มีต้องพระเจ้ามาตรัสรู้เท่านั้นหนทางอื่นไม่มีเป็นทางเดียวไปในที่แห่งเดียวเป็นหนทางของบุคคลผู้เดียวคนอื่นช่วยเราไม่ได้คนอื่นที่จะช่วยเรานั้นไม่ได้ไปในที่แห่งเดียวคือพระนิพพานมีหนทางนี้เท่านั้นเนี่ยที่สามารถที่ว่าจะก้าวร่วงถึงความโศกและความล่ำไรเป็นหนทางอัสดงดับไปแห่งความทุกข์และโทมนัสเป็นหนทางที่จะรู้อริยธรรมคือทำที่ควรรู้ทำที่ถูกคืออริยมรรคเป็นหนทางที่จะทำพระนิพพานให้แจ้งมีทางที่นี้เท่านั้นไม่มีทางสายอื่นอีกเพราะว่ามีทางเดียวเท่านั้น
ม่มีทางสายอื่นอีกเป็นทางที่จะให้มีสตินะเป็นทางที่จะทำให้มีสติเท่านั้นถ้าไม่มีสติแล้วไปหนทางนี้ไม่ได้เราก็ทำให้มีสติทำกรรมฐานให้มีสติเราต้องนับไว้อย่าไปขี้เกียจนับลมเข้าพุทลมออกโทนหนึ่งไปถึงห้ากลับมาหนึ่งขึ้นไปถึงหกกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงเจ็ดกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงแปดกลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงเก้ากลับไปหนึ่งขึ้นไปถึงสิบก็จะช่วยให้ใจของเราสงบก็จะนิวรณ์ห้าจะได้ระงับก็จะช่วยรักษาธาตุขันธ์ของเราไว้ไม่ให้มันทุกข์มากไปเพราะธาตุขันธ์เรานะมันทุกข์มากมีร่างกายแล้วก็ทุกข์มีหนักมีเหน็ดเหนื่อยเดี๋ยวมันจะทุกข์ก็จะรักษาธาตุขันธ์ของเราแล้วก็จะเป็นมีสติจะรู้จักใจของเรารู้จักตัวสังขารรู้จักใจถ้าไม่รู้จักใจก็พ้นทุกข์ไม่ได้เหมือนกับพระอนุรุทธะทำกรรมฐานจนเห็นสัตว์ที่เกิดในพันโลกได้สัตว์ที่เกิดในพันโลกสามารถที่เห็นได้แต่ท่านก็ยังไม่บรรลุพระอรหันต์เพราะยังไม่เห็นตัวใจไม่เห็นตัวความคิดพอมาสนทนากับพระสารีบุตรนะก็ผมทำกรรมฐานจนได้จักสุทิพย์เห็นสัตว์ที่ไปเกิดในพันโลกได้แต่ทำไมถึงไม่สำเร็จสักทีเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีพระสารีบุตรก็ตอบว่าความคิดที่ว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จสักทีนั่นคือความฟุ้งซ่านทำไมไม่สำเร็จสักทีคือความลำคาญก็ให้รู้จักความฟุ้งซ่านอันนั้นด้วยความลำคาญอันนั้นด้วยพอพระสารีบุตรบอกเท่านี้พระอนุรุทธะก็สำเร็จพระอรหันต์พอรู้จักใจตัวเองรู้จักใจรู้จักความคิดเนี่ยเพราะว่าถ้ากรรมฐานที่ไม่มีสติก็จะรู้จักใจไม่ได้รู้จักความคิดไม่ได้รู้จักตัวสังขารไม่ได้ตัวสังขารก็คือตัวในขันธ์ห้าของเราเมื่อเรารู้จักตัวขันธ์ห้าก็รู้จักตัวสังขารก็จะรู้จักตัวขันธ์ห้าด้วยขันธ์ห้าก็คือกายของเรากายคือร่างกายก็เรียกว่ากองแห่งรูปมีหนึ่งกองแห่งนามมีอยู่สี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะได้รู้จักมันเป็นที่ตั้งของกองทุกข์นักปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ด้วยอันนี้คือกายคือใจตามหลักติวฐานสูตรแล้วต้องรู้จักแล้วปฏิบัติก็รู้จักอันนี้คือกายอันนี้คือใจต้องรู้จักกายคือร่างกายของเราใจคือตัวผู้รู้ใจเราก็มีสี่เวทนาสุขทุกข์เฉยสัญญาคือความจำสำคัญคือความคิดความปรุงแต่งวิญญาณคือตัวรู้ตัวความรู้ นักปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ว่ารู้จักอย่างกายของเรากายภายนอกก็ต้องรู้จักกายภายในก็รู้จักในการเกิดขึ้นในการเสื่อมเนี่ยในขันธ์ห้ามันก็มีแต่เสื่อมนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็มีความเสื่อมก็เป็นที่ตั้งของกองทุกข์นะ
ีแต่ทุกข์มีแต่หนักมีแต่เหน็ดจะเหนื่อยในขันธ์ห้า ในกายภายนอกก็มีผมขนเล็บฟันหนังกายภายในก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีปอดมีนับมีตับมีม้ามีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสร็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไขข้อเยื่อมันสมองในกระโหลกศีรษะทั้งหมดแล้วทุกทั้งหมดนะทุกหนักเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดนักปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้นะต้องรู้จักในตาด้วยในหูด้วยในจมูกด้วยในลิ้นด้วยในกายด้วยในใจด้วยนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักเนี่ยต้องรู้จักในสิ่งนี้เพราะสิ่งอันนี้ก็เป็นเกิดแห่งความทุกข์ลงก็เป็นทุกข์นะทุกข์ทั้งหมดทุกข์หนักเหน็ดเหนื่อยในตาเห็นรูปก็ทุกข์ชอบก็ทุกข์ไม่ชอบก็ทุกข์ชอบแล้วก็ต้องทยานอยากก็พาเข้าสู่วังวนแห่งความทุกข์ในหูได้ยินเสียงก็ทุกข์เนี่ยในจมูกได้กลิ่นก็ทุกข์ในลิ้นสัมผัสรสก็ทุกข์ในกายสัมผัสเนี่ยก็ทุกข์ในสัมผัสถ้าเห็นง่ายๆก็เพศตรงข้างข้ามกายสัมผัสก็ทุกข์ทุกข์ทั้งหมดเนี่ยนักปฏิบัติก็ต้องกำหนดรู้ต้องรู้ด้วยรู้เท่าทันรู้เท่าทันในขันธ์ห้าถ้าเราหลงก็ทุกข์ในผมมันก็ทุกข์ในผมถ้าเราหลงมันก็ทุกข์ก็ไม่เห็นว่ามันต้องเสื่อมแล้วก็ไม่เห็นถึงเราจะทนุถนอมอย่างไรมันก็ไม่อยู่มันก็ต้องเสื่อมไปถ้าเราหลงก็มีหนักเหน็ดเหนื่อยคอยทนุถนอมอย่างไรมันก็ไม่เป็นไปตามใจหมายก็มีแต่หนักมีแต่เหน็ดเหนื่อยไม่ได้เห็นว่ามันต้องเสื่อมแล้วก็จะเป็นธาตุของมันโยกยาจะเพลงแล้วก็หาไปแล้วก็นั่งเหน็ดหนักเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองน้องหูกน้องหอมจะแพงแล้วก็หาไปเพื่อจะให้เราสวยสดงดงามเราไม่เห็นว่าไม่สวยสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่ปฏิกูลขี้เหงื่อขี้ไครไหลออกมาเป็นที่อาศัยของเชื้อโรคทั้งหมู่หนอนเจาะจริงใจชอเราก็ไม่ได้เห็นไปตามความจริงเราเห็นว่ามันสวยสดงดงามแล้วก็หนักเหน็ดเหนื่อยคอยทนอมให้มันสวยสดงดงามเพื่อให้เป็นไปตามใจของเราที่หวังที่หมายแต่มันก็ไม่เป็นไปตามใจของเรามันก็ต้องเสื่อมแล้วก็มีแต่ทุกข์มีหนักเหน็ดเหนื่อยเราอยากให้มันสวยสดงดงามหวังนิดเดียวมันก็ไม่เป็นไปตามใจของเราหมายไอ้ที่หวังไม่ให้มันไม่ให้ไอ้ที่ให้ที่เราไม่ต้องการคือความทุกข์และความโศกถ้าเราหลงกันหนักเหน็ดเหนื่อยอยากให้สวย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 สดงดงามไม่เป็นไปตามใจของเราหมายคือเราทนุถนอมอย่างไรโยกยาจะแพงอกอาหารจะแพงเราหาเพื่อมากินแล้วจะสวยสดงามน้ำหูน้ำหอมน้ำมันที่แพงๆที่เราจะให้ใส่แล้วมันสวยสดงดงามมันก็ไม่เป็นไปตามใจแล้วพยายามประดับพยายามตกแต่งอยู่มันก็ไม่เป็นตามใจของเราที่ต้องการสิ่งที่ให้ก็คือความทุกข์และความโศกเราจะหวีจะสระเองก็กลัวไม่สวยเราต้องให้ผู้อื่นเขาทำให้เพื่อให้มันสวยสดงดงามบางคน80แล้วมาวัดก็ยังทำหน้าทำตาทำผมอายุก็80แล้วก็ไม่เห็นตามความจริงก็หลงก็หนักก็ทุกข์ ก็มีแต่ทุกข์ก็หนักเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นตามความจริงและสิ่งที่หวังนิดเดียวมันก็ไม่ให้ความทุกข์และความโศกกับเราแล้วก็ต้องหลงมันเป็นธาตุของมันสิ่งที่ทนุถนอมไปก็เสียเวลาไปเปล่าหนักเหน็ดเหนื่อยหาเงินหาทองเท่าไหร่มันก็ไม่รู้จักพอนี่แหละร่างกายเราก็ทุกข์ทั้งหมดเลยการ32ทุกข์ทั้งหมดถ้าลงแล้วเป็นธาตุกับมันมีเป็นทุกข์ทั้งหมดในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในปอดในตับในม้ามไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเสร็จน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำตาน้ำไก่ข้อเยื่อมาสมองในกระโหลกศีรษะเป็นที่ตั้งของกองทุกข์ที่ตั้งของเชื้อโรคและหมูนอนที่เจาะกินใจชอนที่จะทำให้เสื่อมไปมีแต่ความเสื่อมไปอย่างเดียวสถานเดียวนี่เราหลงแล้วก็จะเป็นทุกข์เราไม่สามารถที่จะออกมาได้พ้นมาไ
นี่เราทำกรรมฐานที่มีสติแล้วจะได้รู้จักก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงเราก็จะไม่ทุกข์มันเสื่อมไปก็จะไม่ทุกข์ก็ไม่หลงแต่เราก็ต้องรักษาใช่ไหมไม่ได้ปล่อยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเดี๋ยวเราก็ต้องรักษาไว้ไม่ให้มันเสื่อมไปคือไม่ให้มันเกิดทุกข์ไม่เกิดโรคหรือว่าเป็นสิ่งสมมติแต่เราก็ต้องรักษาเอาไว้เพื่อจะพาเราข้ามพ้นเพื่อข้ามพ้นผ่านสังขารเราข้ามพ้นเพราะมันเป็นสิ่งสมมติแต่เราต้องเกาะสมมติไว้เพื่อไม่ถึงฝั่งไม่ถึงฝั่งแล้วก็ทิ้งไว้ไม่ต้องแบกหามไปก็จะได้ไม่หนักไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแต่ถ้ายังไม่ถึงฝั่งเราก็ต้องรักษาไว้รักษาสิ่งสมมุติมันก็แพเนี่ยก็ต้องอาศัยข้ามไปให้ถึงฝั่งก็ต้องเกาะแพไปเราก็ไม่ลื้อไม่ทอดแพมาระหว่างทางนะต้องเกาะไปเพื่อให้ถึงฝั่งเดี๋ยวมันไม่ทบไม่เถียงไม่ไปทบเถียงกับใครไม่ไปทบปฏิทบเถียงใครงั้นเดี๋ยวแพมันจะแตกก็ไม่ถึงฝั่งพอถึงฝั่งแล้วเราก็ไม่ต้องแบกหามแพไปอีกแล้วก็ทิ้งไปไว้แล้วก็ไปกับกายกับใจมันก็เบาสบายไปก็เป็นสิ่งสมมุติแต่เราต้องรักษาเนี่ยร่างกายเป็นสิ่งสมมุติเราต้องรักษาเพื่อไปข้ามพ้นให้ถึงฝั่งที่เราต้องการร่างกายเราจะได้ไม่แตกไปก่อนนะไม่สลายไปก่อนสำหรับช่วงนี้ก็คงจะพอสมควรเก็บเวลาก่อนเลิกแล้วก็ทำความรู้สึกให้เห็นกายเห็นใจในหลักวสีทั้ง5แล้วก็อย่าทิ้งทำความรู้สึกให้เห็นกายเห็นใจของเรากายเรานั่งอยู่ท่าใดแล้วลักษณะใดก็ทำความรู้สึกให้เห็นถ้ากายไม่ตรงกรรมฐานมันก็ไม่เกิดเราก็ต้องแก้ไขถ้าเราไม่แก้แล้วใครจะแก้ให้ก็ไม่มีอีกถ้าพระเจ้าไม่มาตรัสรู้ก็ไม่มีหนทางนี้นี่เราก็ต้องแก้เอาไว้ถ้าเราแก้ไขได้ก็จิตเราก็ยั่งสุยมรรคหนทางเป็นหนทางที่จะหลุดพ้นไปในภายภาคหน้ามันก็ไม่ไปไหนมันก็จะสะสมไว้ในใจของเราต่อไปเราพอรู้สึกให้เห็นใจของเราใจของเรามีความสงบมีความสุขมีความอึบอิ่มเบิกบานเรื่องบันเทิงใจอย่างไรก็ทำความรู้สึกให้เห็นใจของเราเลยอย่าเปรียบเทียบถึงเห็นถึงความแตกต่างเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยปฏิบัติเลยใจของเราเล่าร้อนกระวนกระวายขุ่นมัวยังไงก็เปรียบให้เห็นเพื่อเราจะได้รู้จักใจของเรารู้จักจิตเห็นจิตของเราจิตของเราจะได้ย่างสู่วิปัสสนาญาณหรือว่าย่างสู่หนทางเหี่ยมมรรคนี่หนทางหลุดพ้นมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นเป็นทางที่เราจะปฏิบัติต่อไปเราทำความรู้สึกมาที่มือของเราทั้งสองข้างว่าเราจะเลิกปฏิบัติแล้วเอาความรู้สึกมาที่มือฝาก็ค่อยเลื่อนช้าๆเลื่อนช้าๆมาวางไว้ที่เข่าด้านฝาแล้วก็ฟ้ามือไว้เลื่อนมาที่เข่าด้านฝาแล้วก็ฟ้ามือไว้ที่เข่าด้านฝาเอาความรู้สึกที่มาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยเลื่อนมาช้าๆมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ฟ้ามือไว้ที่เข่าด้านซ้ายทำความรู้สึกมาที่มือข้างขวาก็ค่อยยกขึ้นมาระหว่างหน้าอกในท่าเกียงพนมมือแล้วก็วางไว้ที่หน้าอกของเราเอาความรู้สึกมาที่มือข้างซ้ายก็ค่อยยกขึ้นมาประกบให้เหมือนกับดอกบัวตูมแล้วก็ตั้งสัจจะอธิษฐานถึงคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาขอให้เรานั้นเจริญในธรรมะให้ยิ่งขึ้นด้วยปรารถนาความสุขให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ให้ได้ความพ้นทุกข์แล้วก็ตั้งจิตแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายทั้งรายทั้งใหม่ทั้งเก่าให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่ท้าวจตุโลกบาลทั้ง4
นะคุคนทันเทพระรักที่ปกปักรักษาพวกเราทั้งหลายที่ประพฤติธรรมอยู่ก็ดีหรือสถานที่นี้ก็ดีหรือพระบรมศาสดาทุกพระองค์ทุกท่านหรือผู้ที่สละชีพประชาทุกคนทุกท่านหรือผู้ที่ปกป้องพระพุทธศาสนาอยู่ก็ดีหรือสรรพสัตว์ที่มีวิญญาณคงเป็นอารมณ์ก็ดีหรือสัตว์ใดมีทุกข์คอยพ้นจากทุกข์สัตว์ใดมีสุขก็คอยสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็แผ่เมตตาให้ไม่มีประมาททุกครั้งก่อนที่เราเลิกปฏิบัติหรือเราปรารถนาสิ่งใดแล้วก็อธิษฐานเอาในใจของเราแล้วก็ยกมือขึ้นจบศีรษะแล้วก็ออกจากสมาธิแล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถเราจะเปลี่ยนมานั่งพับเพียบก็ได้หรือว่าใครยังไม่ออกก็นั่งต่อไปได้เพราะว่ายังมีพระมาแสดงธรรมต่อไม่ก็ทั้งคืนก็ได้ก็ถือว่าไม่นอนก็เป็นหลักทุดงหรือไม่หลับแล้วก็เปลี่ยนยามบทเราก็เปลี่ยนมานั่งพับเพียบในเปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็ทำให้มีสติด้วยเมื่อเปลี่ยนแล้วแล้วก็กำหนดดูด้วยเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเวทนาเริ่มเสื่อมไปนี่คือเป็นหลักว่า4ทั้ง5ในการออกแล้วก็ตามรู้ตามดูอีกในการขยับแล้วเวทนามันเริ่มคลายไปแล้วก็รู้จักด้วยคลายไปทางใจด้วยทางกายด้วยใจด้วยอันนี้คือเป็นหลักว่า4ทั้ง5เนี่ยในการทำกรรมฐานว่าหลักว่า4ทั้ง5นี่ตอนออกแล้วเราขยับแล้วก็ตามดูอีกดูเวทนาที่มันคลายไปหลวงพ่อสนองหลวงพ่อทั้งวันท่านบอกไว้ว่าอาจจะมารู้ธรรมตอนที่เรา เปลี่ยนอิริยาบถก็ได้ตอนที่เราขยับนี่เราออกแล้วเราก็ตามรู้ตามดูอีก เราจะได้ไม่ทิ้งทีนี้ก็ขยับไปแล้วเราออกแล้วเราไม่ตามรู้ตามดูอีกมันก็เหมือนศูนย์ป่าไว้เฉยๆแล้วก็เมื่อออกแล้วก็ ตามดูด้วยเวทนามันเริ่มคลายไปทั้งทางกายทางใจ ต่อไปเราก็จะแผ่เมตตาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวรายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยโรคายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาภัยยาปัจจายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตถานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็ยังไม่กลับพระเพราะว่ายังมีพระแสดงธรรมต่ออีก ก็ยังไม่กราบก็ยังเหมือนกับวันพระวันเสาร์ก็ถือเนกันชิกเนกชิกจริงก็คือไม่นอนหรือว่าไม่หลับไม่นอนแล้วไม่หลับคืนหนึ่งจะถือว่าคืนหนึ่งก็ได้แล้วแต่เราลุ่งอรุณแล้วก็ได้แต่สมัยก่อนก็คือที่ก็ถือก็คือว่าไม่หลับเนี่ยก็เขาจะสมาทานกันเขาจะไม่หลับไปบางคนก็ถือตลอดชีวิตเงี้ยก็มีแล้วว่าถือแค่3เดือนเนี่ยก็มีแล้วก็แต่สมัยพุทธกาลก็มีที่ว่าสมาทาน3เดือนไม่หลับเงี้ยไม่หลับ
แต่ถ้าไม่นอนแล้วเราหลับก็ไม่ได้นะหรือว่าขาดสติเราทำให้มีสติคือไม่หลับอันนี้ใครจะเปลี่ยนอิริยาบถก่อนก็ได้เพราะยังเดี๋ยวนั่งนานๆก็อาจจะเมื่อยเปลี่ยนอิริยาบถหรือไปทำธุระส่วนตัวก็ไปเพราะว่าถ้าเกิดถ้าเราไม่ไป ไม่ทำธุระแล้วก็เปิดเกิดเวทนาขึ้นเกิดเวทนาขึ้นก็ทำให้ใจเราฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านกรรมฐานก็ไม่เกิดมันฟุ้งซ่านวิตกกังวลใครจะไปห้องน้ำก็ไปเดี๋ยวใครกลับใครจะอยู่ก็กลับเข้ามาสุรันธรรมพอเวลาสี่ทุ่มครึ่งก็จะมีพระมาแสดงธรรมต่อมาก็ไม่ใช่พระมาชั่วคราวไม่ใช่พระนักเทศเดี๋ยวจะมีพระที่เดี๋ยวมาแสดงธรรมกันต่อ เพื่อให้กำลังใจอยู่กำลังใจก็โยมไปให้อยู่ได้ทั้งคืนมาอยู่ทั้งคืนก็อาศัยธรรมะช่วยแก้นิวรณ์ก็จะแก้ได้เริ่มต้นก็จะแก้ได้นี่เราจะไปทำธุระส่วนตัวก่อนก็ไปถ้าเกิดปล่อยให้เกิดเวทนาขึ้นจิตมันก็อาจจะฟุ้งซ่านได้เกิดฟุ้งซ่านมันก็จะไม่สงบหรือใครจะไปทานน้ำปณะก่อนนะกาแฟ จะแก้นิวรณ์ได้ก็จะแก้ง่วงเหมือนเราแก้ง่วงไว้ใหม่ๆก็อาศัยไปก่อนพึ่งไปก่อนนะนี่ว่ากรรมฐานเกิดเราก็ไม่ต้องใช้ก็ใช้สมาธิอย่างเดียวมันก็กรรมฐานก็จะลึกฝ่าเพราะวันนี้มันก็จะกล่อมเราไว้ มันกล่อมให้มันอยู่ได้นั่งได้เพลิดเพลินมันก็กล่อมเอาไว้มันก็จะไม่ไปฝันนั้นไม่มากไปฝันนั้นถ้ากรรมฐานจริงๆแล้วก็ต้องไม่ต้องอาศัยไม่ต้องอาศัยพวกนี้มันก็จะจิตก็จะสว่างสวัยมากกว่ามันก็จะสุขมากกว่ามันก็จะเกิดความสงบที่มากกว่าลึกซึ้งมากกว่าแต่เริ่มต้นก็ไม่เป็นไรเราก็อาศัยไปก่อนแต่บางคนขาดแล้วก็นั่งไม่ได้ก็มีก็แปลว่าก็ไม่ใช่อีกเราต้องไม่มีก็ต้องทำความสงบให้ได้มันก็เสี่ยงใช่ไหมคนขาดไม่ได้ต้องฟังตลอดขาดแล้วก็ไม่สงบก็มีนี่ก็เป็นการติดไปนี่ก็เป็นติดในเสียงหรือเสียงมากไปมันก็ไม่สงบอีกมีเสียงมากไปมันก็ไม่สงบเพราะเสียงเป็นอุปสรรคเสียงก็เป็นอุปสรรคกันเสียงก็เป็นอุปสรรคแก่มาทมฌานก็เป็นอุปสรรคถ้าเสียงดังมันก็จะเราก็จะเข้าสมาธิไม่ได้ก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนกันเข้าสู่ความสงบไม่ได้เสียงก็จะเป็นอุปสรรคกับปฐมฌานวิตกวิจารก็เป็นอุปสรรคกับแก่ทุติยฌานวิตกวิจารนะก็ต้องวิตกคือยกจิตขึ้นไปตั้งวิจารก็คือการตองเอาไว้ตองไม่ให้มันเคลื่อนจากที่เราตั้งเอาไว้จิตก็ไม่เป็นธรรมชาตินะจิตไม่เป็นธรรมชาติมันก็จะเป็นอุปสรรคเกิดปฐมฌานทุติยฌานเสียงก็เป็นอุปสรรคกับปฐมฌานวิตกวิจารก็เป็นอุปสรรคกับทุติยฌานมีความสงบหรือว่าความสงบก็จะช่วยให้กรรมฐานเกิดอาศัยความสงบเมื่อเรามาสู่ป่าสู่ป่าก็จะเกิดความสงบไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างก็จะเกิดความสงบเรือนว่างก็คือในที่ไม่มีเรือนในที่มีเรือนก็ไม่ว่างเรือนไม่ว่างต้องที่ไม่มีเรือนถึงก็เป็นเรือนว่างเมื่อก่อนไปแปลความหมายผิดเรือนว่างก็คือไม่เรือนล้างไม่ใช่เรือนล้างเมื่อก่อนไปอยู่บนเรือนล้างก็ไปอยู่ก็ไม่ใช่ต้องไม่มีเรือนถึงจะเรือนว่างที่ไม่มีเรือนปราศจากเรือนว่างไปสู่ป่าก็จะสู่ความสงบทำให้เกิดความสงบความวิเวกขึ้น
ความสงบวิเวกก็จะเกิดขึ้นกรรมฐานก็จะเกิดไปสู่ป่าแล้วก็ความสงบจากป่ามันก็จะทำให้เราสงบได้ง่ายไปสู่ป่าไปสู่ป่าแล้วเราก็จะตัดความกังวลไปกังวลความบริโภคกังวลไปสู่ป่าเนี่ยมันจะตัดบ้านตัดเรือนไปความบ้านเรือนนั้นก็จะผูกเอาไว้พออยู่บ้านอยู่เรือนมันก็จะผูกเอาไว้อีกอันนั้นก็ไอ้นี่ก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราเนี่ยจะตัดไม่ได้ก็จะเกิดความบริโภคกังวลขึ้นไปสู่ป่าก็จะตัดความบริโภคกังวลไปได้ความวิเวกก็จะเกิดเพราะป่าก็จะเกิดความวิเวกความสงบความอันน่าสะพึงกลัวก็จะเกิดขึ้นไปสู่ป่าแล้วความสยดสยองก็จะเกิดขึ้นไปสู่ความวิเวกไปสู่ป่าช้าเนี่ยสู่ป่าเสือป่าช้างเนี่ยความสยดสยองก็จะเกิดขึ้นจิตก็จะรวมได้ง่ายเมื่อเราเข้าไปสู่ป่าไปสู่ป่าความวิเวกก็เกิดความสยดสยองก็เกิดขึ้นเมื่อเข้าไปสู่ป่าแล้วโลมชาติก็ย่อมชูชันเพราะความน่ากลัวมันก็จะเกิดขึ้นเราจะหนีก็หนีไม่ได้ ความกลัวเกิดขึ้นเนี่ยจิตก็จะรวมหรือว่าไปสู่ป่าช้าผีมาเราจะหนีก็ไม่กล้าหนีหรือไปสู่มีเสือมาเราจะหนีก็ไม่กล้าจะหนีไปก็ไม่กล้ากลัวเสือกินอีกช้างมาเราจะหนีออกไปก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนช้างเหยียบความสะพึงกลัวจะเกิดขึ้นความสยดสยองโลมชาติก็เกิดขึ้นชูชันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสละตายความ สละตายมันก็จะเกิดขึ้นตายเป็นตายหนีก็หนีไม่ได้ก็ต้องตายกรรมฐานก็จะเกิดความสงบก็จะเกิดได้ง่ายนี่เข้าไปสู่ป่าแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นง่ายไปสู่ป่าสู่คนไม้ไปสู่คนไม้ความบริโภคกังวลก็หมดไปแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงกังวลถึงบ้านถึงเรือนต้องคอยดูแลต้องคอยรักษาก็ตัดความบริโภคกังวลไปต้องคอยเรียกว่าทำความสะอาดเนี่ยหาที่มุงที่บังคอยซ่อมแซมอยู่แล้วก็ตัดความบริโภคกังวลไปสู่คนไม้เราสู่ต้นนี้ก็ได้ต้นนู้นก็ได้แล้วก็ย้ายไปได้มันก็ตัดความผูกพันไป ตัดความกังวลไปความสงบก็จะเกิดขึ้นง่ายไปสู่ป่าในที่ป่าก็ต้องห่างจากบ้านนะป่าห่างจากบ้าน500 คันตโนเรียกว่าป่าสู่ป่าสู่คนไม้ในที่ไม่มีเรือนว่างไม่มีปราศจากเรือนว่างเมื่อเข้าไปแล้วความสงบก็จะเกิดขึ้นง่ายก็ต้องนั่งพระเจ้าตรัสว่าภิกษุผู้เข้าสู่ป่านั่งคูบัลลังก์คูบัลลังก์คือขัดสมาธิในท่าอื่นก็กรรมฐานมันก็จะไม่เกิด ในท่าคูบัลลังก์กรรมฐานก็จะเกิดได้ง่ายนั่งคูบัลลังก์เหมือนกับพระพุทธรูปนั่งคูบัลลังก์ก็กายต้องตรงด้วยถ้ากายไม่ตรงแล้วใจมันก็จะไปตามกายโยกโยกโคงไปก็ไหลนิวรณ์นั่งก้มหน้าก็จะไปสู่จิตก็เข้าไปสู่อดีตไปเกือบเคลิ้มไปก็จะถูกนิวรณ์สกัดกั้นไว้หมดนั่งเงยไปมันก็จะเกิดเวทนานึกไปอนาคตไปกายโยกใจโคง ก็ต้องมีสติกายตรงต้องกายให้ตรงเพื่อมีสติไประงับตัวสังขารตั้งกายให้ตรงนั่งคูมันหลังมีสติเฉพาะหน้าต้องมีสติเฉพาะหน้าเอาสติเป็นตัวนำด้วยกรรมฐานก็ต้องมีสติมีสติถึงจะเป็นกรรมฐานก็ให้มีสติแล้วก็ทำให้มีสติกรรมฐานก็จะเกิดสู่ความวิเวกมีความวิเวกแล้วก็สงบตัดความบริโภคกังวลนี่ในปฏิปทาสูตรก็ เป็นกรรมฐานมากมายมีกรรมฐานมากมายก็เป็นกรรมฐานทั้งหมดลงที่สติในการนั่งให้มีสติอย่างลมหายใจก็ต้องให้มีสติจริงในผมในคนและเล็บในหนังก็กำหนดได้หมดอาการ32ก็เป็นกรรมฐานได้หมด
แต่ว่าให้มีสติทั้งหมดในกำหนดก็คือในหลักกำหนดที่กำหนดที่ลมอ่ะพระเจ้าตัดไว้ไม่ใช่ว่าเอาไว้เฉยๆแล้วเป็นกรรมฐานทั้งเจ้ากำหนดหลักไว้มากมายแล้วเป็นขั้นๆไปรวม20ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็อธิบายไว้หมดตั้งแต่ไปสู่ป่าก็อธิบายไว้หมดสู่ป่าสู่คนไม้นะมีสติในลมหายใจเข้าหายใจออกก็อุปมาอุปไมยไว้หมดทุกอย่างก็ต้องมีสติทั้งหมด ถ้าให้ลงในสติทั้งหมดต้องลงที่สติทั้งหมดในการยืนก็เป็นกรรมฐานเนี่ยยืนก็กำหนดที่เท้าเนี่ยยืนแล้วก็เอาไว้ที่เท้าให้เป็นมีสติในการเดินก็ให้มีสติก็เป็นกรรมฐานในการนอนก็เป็นกรรมฐานได้นอนกำหนดที่ท้องพองยุบเนี่ยก็เป็นกรรมฐานก็เป็นกรรมฐานได้ในการนอนในการหลับก็เป็นกรรมฐานอีกหลับมีสติก็จะเป็นกรรมฐานในการหลับแล้วให้ฐานจิตเนี่ยให้หลับไม่ว่าหลับ1ชั่วโมงเนี่ยเราก็ให้ฐานว่าต้องการพักผ่อน1ชั่วโมงมันก็จะหลับถึงเวลาก็จะตื่นขึ้นตื่นขึ้นแล้วก็ต้องลุกขึ้นก็จะเป็นกรรมฐานถ้าเราให้หลับเป็น22มันก็จะเพลิดเพลินไปเกิดความเพลิดเพลินก็แค่เงียบหนึ่งเนี่ยแก้ความง่วงไม่ไหวแล้วก็อาจจะนอนสักเงียบหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นต่อแต่ถ้าเราเนื้อชิกเราก็ไม่นอนต้องทำให้มีสติง่วงแล้วก็เดินจงกรมเดินก็ให้มีสติฝ่ายั่งหนอซ้ายยั่งหนอฝ่ายั่งพุทธยั่งโทก็ได้ทำให้มีสติ ก็จะเป็นกรรมฐานในหลับก็เป็นกรรมฐานในการดื่มก็เป็นกรรมฐานดื่มให้มีสติในการดื่มในการลิ้มในการดื่มในการทานในการดื่มก็แบบเราทำให้มีสติในการดื่มนะครับในการลิ้มก็เหมือนกับพวกนัปปนะเนี่ยในการดื่มก็เหมือนกับข้าวยาคูนะทำให้มีสติในการทานก็พวกอาหาร ก็มีกรรมฐานหมดในการเคี้ยวที่พ่อสอนนะในการ เคี้ยวก็กำหนดพระเจ้าก็ทรงแสดงไว้กรรมฐานในการเคี้ยวก็มันก็กำหนดให้มีสติทีมพ่อไปสอนกรรมที่คอร์สก็ให้นับด้วยให้นับคำข้าวด้วยในการเคี้ยวก็มีทำให้มีสติก็จะเป็นกรรมฐานในการขยับขางไก่ฐานว่าในขยับขางไก่ก็เหมือนกับว่าเปรียบเหมือนกับสากตำข้าวขยับลงขยับขึ้นในการเข้าคอร์สก็ขยับลงก็เคี้ยวขยับขึ้นกันหนอกรรมฐานก็เหมือนว่าสักตำข้าวกำหนดว่าสักที่ตำข้าวสมัยก่อนจะใช้คกตำข้าว ก็ฟันเราค้างไกลแล้วก็เหมือนกับสักกำหนดให้เหมือนกับสักเคี้ยวหนอเคี้ยวหนอก็เหมือนกับสักตำข้าวลิ้นเราก็เหมือนกับมือคนข้าวเมื่อตำข้าวก็ต้องคอยคนแต่คนก็ต้องไวๆแล้วคนช้าก็จะโดนสากตำมือโดนมือก็ต้องคนก็ต้องรู้จังหวะยกช่วงให้ยกสากขึ้นก็คนก็ต้องไวเพื่อให้มันเข้ากันให้ดีมีลิ้นก็เหมือนก็คนข้าวคน คนข้าวในคกคนคงข้าวลิ้นก็เหมือนคนเข้าในปากของเราให้เข้ากันให้คุกเข้าให้เข้ากันคุกเข้าให้เข้าคุกเข้าในปากนะน้ำลายก็ช่วยหล่อลื่น ให้เข้านะคุกเข้ากันก็เป็นกรรมฐานแล้วกำหนดก็เป็นกรรมฐานน้ำลายใสๆก็จะออกมาจากปลายลิ้นนะเพื่อคุกเข้าน้ำลายเหนียวๆก็จะออกมาจากคนลิ้นนะก็คุกเข้ากันก็พิจารณากรรมฐานนี้ก็พิจารณามันก็
กินเนื้อบดตัวเองอาหารเนี่ยทานอาหารก็แปลว่ากินเนื้อบดตัวเองก็ไม่อร่อยอร่อยไปทานเพื่อรักษาธาตุขันธ์ก็แปลว่าคนที่เดิน ผ่านหนทางทุรกันดารก็มีเสบียงมาแค่พกมา นิดหน่อยแค่สองสามวันก็มีบดมาด้วยที่จะผ่านหนทางทุรกันดารนี้บดก็มาตายไปก็ต้องอาศัยเนื้อบดตัวเองมากินเนี่ยกินก็ไม่ได้อร่อย เพื่อจะรักษาธาตุขันธ์ให้ข้างหนทางทุรกันดารกระทานนี้ก็เหมือนกับพิจารณาไปว่ากินเนื้อบดตัวเองก็ไม่อร่อยกินเข้าไปที่จะรักษาธาตุขันธ์เมื่อเรากินเข้าไปอาหารเข้าไปสู่ปากมันก็ไปปนกันเนี่ยปนกันอยู่ในปากคลุกเข้ากันอยู่ในปากก็ไม่เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็เป็นกรรมฐานอาหารเลยนะปฏิกูลสัญญา เมื่อลงไปสู่ท้องก็ไปปนกันอยู่ท้องไม่เลือกเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถูกเข้ากับร่างกายเขาก็กลายเป็นสิ่งที่ปฏิกูลในการทานนะการทานในการถ่ายก็เป็นกรรมฐานอีกเมื่อมาถูกเข้าร่างกายก็เป็นสิ่งปฏิกูลอย่างยิ่งไปด้วยกันในการถ่ายก็ในการขับถ่ายนะ อันนี้ก็เป็นกรรมฐานหมดในปฏิปทานสูตรก็เป็นกรรมฐานมากมายมีกรรมฐานหมดก็เป็นกำหนดก็เป็นกรรมฐานหมดในกายกายานุปัสสนาปฏิปทานาในเวทนานุปัสสนาในเวทนานุปัสสนาปฏิปทานาในธรรมในจิตานุปัสสนาปฏิปทานาในธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาก็เป็นกรรมฐานอีกมากมายก็เป็นกรรมฐานหมดแล้วคนเราก็จะเป็นกรรมฐานหมดครับมีพื้นฐานทั้งหมดก็ลงที่สติถ้าขาดสติก็ไม่เป็นกรรมฐานก็เป็นรูปแบบพระเจ้าท่านก็ชี้แนะรูปแบบไว้หมดแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็จะไปให้สู่วิมุตได้สมมุติจะไปให้สู่วิมุตแต่เริ่มต้นเราไม่เอา ไม่เอาสมมุติเลยก็ไม่ไปวิมุตอีกเราทิ้งไปเลยไม่ได้ไม่เอารูปแบบพระเจ้าไม่ได้นี่เริ่มต้นก็ต้องมีรูปแบบไว้ก็ไว้ก็รูปแบบพระเจ้าไว้ก่อนทำให้มีสติไว้ก่อนแล้วทำแบบไหนก็ได้กรรมฐานมากมายแล้วก็ทำได้หมดเป็นกรรมฐานได้หมดแล้วก็พยายามทำไว้ไม่ต้องไปทบเถียงกับใครไม่ต้องไปถกไปเถียงกับใครแล้วก็พยายามอดทนพยายามทำของเราถึงเวลาจะเข้าใจเองถึงเวลาเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องมีใครมาบอกนี่เริ่มต้นเราไม่เข้าใจเราก็ถึงเราจะไปฟังยังไงมันก็ไม่เข้าใจถึงจะไปทบไปเทียงยังไงก็ไม่เข้าใจไม่สามารถเข้าใจได้แต่เมื่อเราปฏิบัติไปถึงขั้นแล้ว ไม่ต้องไปเถียงกับใครแล้วอย่างอื่นเมื่อเรารู้ของเราเองแล้วไม่ต้องไปเถียงกับใครเมื่อเรากินของเราเองเนี ่ยเรากินของเราเองมันก็อิ่มเองอิ่มแล้วเราก็รู้ว่าอิ่มมันเป็นยังไงแล้วก็ไม่ต้องไปทบไปเถียงกับใครแล้วอิ่มมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เรารู้ของเราหมดนี่ถ้าเราไม่กินมันก็รู้ไม่ได้มันก็เพ้อฝันไปเดาๆก็เอาคาดกันนี่เอาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เหมือนช้างทั้งตัวช้างทั้งตัวเราก็นึกคนตาบอดคำช้างช้างทั้งตัวมันก็ไม่เหมือนกันขาก็ไม่เหมือนหูก็ไม่เหมือนงาก็ไม่เหมือนงวงก็ไม่เหมือนตัวมันก็ไม่เหมือนกันไอ้คนตาบอดมันก็ไปคำก็ถูกตรงไหนมันก็บอกรูปร่างเป็นอย่างกันอย่างนี้จริงว่าช้างตัวเดียวกันนี่ถ้าเราปฏิบัติไปแล้วก็เราก็เข้าใจของเราเองครับจริงมันก็ลงไปในที่เดียวกันเราก็ไม่ต้องไปเถียงกับใครแล้วก็ทำของเราให้มีสติเอาไว้ก่อนเริ่มต้นมีสติไว้ก่อนเป็นพื้นฐานเอาไว้เมื่อเรา ทานอาหารอิ่มแล้วก็รู้เองเมื่อเราจะเก็บไม่ต้องการผลไม้ต้องการมะม่วงการเก็บมะม่วงเราก็ต้องขึ้นต้นไปจะเก็บ
นี่ถ้าไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้ลูกมะม่วงเองไม่ขึ้นมันก็ไม่ได้ไปเดาไปกะไปคาดเอาไปเพ้อไปฝันเอามันก็ไม่ได้ไม่ได้ลูกมะม่วงก็เป็นลมๆแรงๆไปคิดไปก็เป็นลมแรงๆเลยนี่เราก็ต้องขึ้นนี่เราไปขึ้นผิดต้นก็ไม่ได้อีกไม่ได้ลูกมะม่วงอีกเราต้องขึ้นให้ถูกเริ่มต้นก็ให้ทำให้ถูกให้มีสตินี่เราขึ้นต้นถูกแล้วมันยังไงมันก็ได้ยังไงมันก็ต้องได้ต้องได้ลูกมะม่วงนี่พอถึงเวลามันก็ได้นี่เราปฏิบัติไปถึงเวลามันก็แก่กล้ามันก็จะได้ก็จะได้ลูกมะม่วงนะถ้ามันไม่แก่กล้ามันก็ไม่ได้ต้องได้สติสมาธิปัญญาต้องได้รอบได้รอบมันก็จะเข้าใจก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้ไม่ได้รอบมันก็ไม่ได้สติสมาธิปัญญาไม่ได้รอบมันก็ไม่ได้นี่ก็ทำให้มีพื้นฐานเอาไว้ก็แปลว่าผลไม้มันไม่สุกมันก็ยังไม่ร่วงถ้าไม่สุกมันไม่ร่วงมะม่วงไม่สุกมันก็ไม่ร่วงนี่มันสุกเต็มที่มันก็อยู่ไม่ได้อะมันต้องร่วงอะสุกเต็มที่มันก็ต้องทิ้งขั้วมัน จะอยู่กับขั้วต่อไปไม่ได้แต่ถ้ามันไม่สุกมันก็ไม่ร่วงไม่หลุดเราจะไปกะให้มันหลุดก็ไม่หลุดนี่ต้องได้เวลากับมันนี่เราก็ทำของเราไว้ไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ทำไปก่อนต้องให้มีสติเอาไว้ก่อน ใครยังไม่พักก็ใครไม่ทำธุระก็ยังมีเวลาอีก5นาที ไปได้ แล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาหรือใครที่ไปก่อนก็เข้ามาได้แล้ว จะมีภาพมาแสดงทำต่อในการมันเอียงไปนิดๆมันเอียงไปนิดๆในการใครที่ไปทำละก็เข้ามากับเข้ามาสู่หลันทำได้แต่ใครยังไม่ไปก็ไปใครที่สงบดีก็นั่งต่อไปนั่งดูใจของเราเพราะว่าความสงบเราก็ต้องรักษาคนที่สงบนี้เราจะไปรบกวนไม่ได้นะบาปเนี่ยสงบเราก็ปล่อยเขานั่งไปไม่ใช่เห็นเขานั่งเราจะไปกลัวไปจะไปห้องน้ำก็กลัวคนเดียวดึงอย่าเลยเพื่อนเรียกด้วยเรียกไม่เรียกไม่ได้ยินก็ดึงไปอีกไม่ได้เขานั่งสงบดีแต่ไม่ใช่นั่งหลับนะทั้งนั่งหลับยังต้องปลุกเพราะมันเป็นนิวรณ์แต่บางคนก็เป็นนิสัยนิสัยเก่าก็จะผุดเพราะเวลามานั่งปฏิบัติเนี่ยนิสัยมันจะผุดหรือวิบากกรรมมันจะผุดก็ต้องทำให้ข้ามคือการทำให้มีสติเนี่ยจะข้ามได้มันจะข้ามไปได้ถ้าไม่มีสติมันจะพ้นวิบากกรรมไม่ได้นี่เวลานั่งมันจะผุดอย่างคนง่วงก็อาจจะพระเจ้าตรัสว่าคนง่วงที่มาฟังธรรมเจ้าก็นั่งหลับเนี่ยครับเพราะว่านิสัยมันเกิดเคยเกิดเป็นงู500ชาติเนี่ยมันก็จะหลับนิสัยเก่ามันเกิดนิสัยให้มีสติมันจะแก้นิสัยอันนั้นก็จะไม่ไปกลับเข้าไปทางเก่ามันก็จะหลุดพ้นไปหรือวิบากกรรมนี้ก็เหมือนกันเวลานั่งมันก็จะปฏิบัติมันก็จะเกิดได้เราต้องให้ข้ามเราต้องให้มีสติก็จะข้ามได้รู้เฉยรู้เฉยจะข้ามได้บางทีมันก็มาด้วยตาเปล่าได้เห็นด้วยตาเปล่าวิบากกรรมมันปรากฏอย่างนั้นได้นี่เราก็ต้องใช้ให้มีสติมันก็จะพ้นวิบากกรรมก็จะหายไปก็จะพ้นวิบากกรรมบาปอกุศลมันก็จะหมดไปบาปอกุศลจะหมดไปโดยฉับพลันเจ้าตรัสว่าบาปและอกุศลจะหมดไปโดยฉับพลันการทำให้มีสติหรือว่าอนาปานสติเจ้าอนาปานสตินั้นบาปอกุศลจะหมดไปโดยฉับพลันก็เปรียบว่าเหมือนกับลมพายุที่ตั้งขึ้นเนี่ยในปลายแล้วร้อนนะย่อมทำฝนละอองให้ฟุ้งไปฝนย่อมทำฝนละอองให้หมดไปโดยฉับพลันชั้นใด
การทำอนาปานสตินั้นบาปอสุรก็จะหมดไปโดยฉับพลันฉะนั้นนี่ทำให้มีสติทำให้มีสติแล้วบาปอสุรก็จะหมดไปอันนี้คงได้เวลาแล้วคงได้เวลามาก็คงจะเอวังแต่ก็ยังไม่เห็นใครเดินกลับเข้ามาสักคนยังไม่เห็นใครกลับมาสักคนกลับมาได้แล้ว